เรามาว่ากันเรื่องของแพชชั่นก่อนแล้วกันนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรอะครับอย่าว่าแต่เป็นสตาร์ทอัพหรือการทำธุรกิจอันนึงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วอะฮะเรายิ่งเรามาพูดถึงการทำสตาร์ทอัพเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องสิ่งใหม่ๆใช่ไหมฮะต้องการเซอร์วิสให้กับคนเยอะๆต้องใช้เงินทุนในการจะขยายกิจการขึ้นไปให้โตอย่างรวดเร็วเนี่ยแน่นอนว่ามันยิ่งยากเข้าไปหลายสิบเท่าอะครับเวลาเราเจอปัญหาหรือเรามีปัญหาที่เราต้องก้าวข้ามต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแพชชั่นของตัวผู้ประกอบการเองครับที่คิดว่าเขาเนี่ยต้องรักในสิ่งที่เขาพยายามจะทำแน่นอนว่าโอกาสการทำและประสบความล้มเหลวเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเวลามีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยแล้วก็เรายังรักในสิ่งที่เราทำอยู่ครับมันก็อย่างน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างเอาเป็นว่าสมมติว่าเราใช้เวลา 3-4 ปีฮะแล้วทำต่อให้ทำจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จต่อให้เราเฟลในโปรเจกต์นี้แล้วต้องทำโปรเจกต์ใหม่เนี่ยอย่างน้อยถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำผมเชื่อว่าเวลา 2-3 ปีที่เราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเวลามากเพราะว่าทุกวันเราตื่นมาเราก็ยังทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆนะครับถ้าเริ่มมาจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะต่อไปเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆละอย่างน้อยถ้าเราเริ่มจากว่าเรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยเรื่องอื่นๆมันก็จะมีกำลังใจในการที่จะไปศึกษาค้นคว้าขวนขวายหาคนมาช่วยหาทีมงานมาทำออกไปขายของทุกวันทีละก้าวทีละก้าวมันก็คงเป็นสมบัติคุณสมบัติที่เราค่อยๆเก็บเกี่ยวขึ้นไปครับจากเริ่มมาจากการที่เรามีแพชชั่นขึ้นมาเรามาพูดถึงคุณสมบัติของโฟลเดอร์กันก่อนดีกว่านะฮะคุณสมบัติของโฟลเดอร์เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่มีวิชั่นครับมีคนที่แบบมองการไกลแล้วพยายามจะหาทีมงานหรือทำยังไงก็ได้ให้เราประสบความสำเร็จนะครับสิ่งต่างๆที่จะมาประกอบกันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเตจของตัวธุรกิจครับสมมติตัวเราเองเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงคือเราต้องเป็นคนที่รู้ทุกอย่างนะครับก็คือแน่นอนว่าตอนที่เรายังเล็กๆอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องทำหลายๆหน้าที่กับการที่เป็นโฟลเดอร์คนเดียวอาจจะต้องออกไปขายของด้วยก็ต้องพอที่จะขายเป็นนิดๆหน่อยๆจะทำเทคโนโลยีก็ต้องพอที่จะคุยกับเขารู้เรื่องนิดหน่อยอาจจะต้องมีเรื่องการบริหารบุคคลเล็กๆในทีมงานของเรามีเรื่องบัญชีเก็บเงินจ่ายเงินเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในทุกๆเรื่องนะฮะแต่ว่าในตอนแรกๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าการที่เราแบบไม่รู้หรือไม่เก่งทุกเรื่องเนี่ยยังไม่แย่เท่ากับเราไม่ตัดสินใจแล้วไม่ทำอะไรอะครับสมมติเรามีทีมงานไม่กี่คนเขามาถามเราบอกว่าต้องทำยังไงต่อเนี่ยบางทีเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ตัดสินใจไม่เซเยสไม่เซโนมันยิ่งทำให้งานเดินไปไม่ได้มากกว่าเพราะนั้นการที่จะพอเหมือนกับเป็นเวลารู้ทุกอย่างอย่างละนิดหน่อยแล้วทำให้ธุรกิจมันเดินไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคุณสมบัติอันดับต้นๆที่เราต้องทำถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยสเตจถัดไปพอเราเริ่มมีทีมงานมีใครเข้ามาครับก็จะค่อยๆมีคนเก่งนะมาฟิลตามตำแหน่งต่างๆแต่ตอนแรกๆก็คงต้องพยายามจะทำทุกอย่างให้ได้ก่อนในลักษณะที่ทำได้ครับผม